สงสัยใช่ไหมคะว่าที่เขามาหายเงียบหายไปหรืออ่านไม่ตอบหรือไม่อ่านไม่ตอบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะติดต่อหาคุณหรือเปล่าคะมาค่ะมาทุกคนวันนี้เนี่ยควีนจะชวนทุกคนมา find out กันดีกว่าว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมใน 3-7 วันนี้เอาแบบเร็วๆแบบฉับพลันทันทีเร่งด่วนแบบจุกๆจัดเต็มพร้อมกับ Queen H ในเพียร์คาร์ดวันนี้ได้เลยดีกว่าค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบนะคะกลับมาพบกับ Queen H กันอีกแล้วค่ะ Queen เป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive feeling positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen ก็จะชวนทุกคนมาดูเพียร์คาร์ดกันในหัวข้อที่ว่าเขาจะติดต่อหาคุณไหมใน 3-7 วันนี้นะคะเอาแบบไวๆเลยมาดูกันแบบจุกๆเลยว่าจะติดต่อไม่ติดต่อหรือว่าจะเงียบหายไปตลอดกาลยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะเรามาเช็คกันดีบลูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะเช่า reading นะดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H นะคะกดไลค์กดแชร์กด Super Thanks เป็นค่าครูให้กันและกันน้อมรับพลังงานดีๆได้นะคะวันนี้เนี่ยจัดเต็ม5กองให้กับทุกคนได้ดูเลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละกองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4และกองที่5นะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนึกถึงหน้าคนของคุณไว้ให้ดีคาดโทษไว้เลยจะติดต่อมาไหม 3-7 วันนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะอย่าลืมกดปุ่มรับ555เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆใครคอมเมนต์วันนี้ขอให้เขาติดต่อมาต่อให้คำทำนายในวันนี้จะติดต่อไม่ติดต่อก็ตามเอาเลยคอมเมนต์ด่วนๆเลยนะคะสามารถกด Super Thanks กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับ Queen ได้ด้วยเช่นกันค่ะ So if you are ready ลองมา find out กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร Let's get startedWe used to have each other's playlists. No, no.Used to be each other's best friends, yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine, yeah. And maybe we could try it next week again, but I don't wanna think we're toxic. But who cares?I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me 'cause everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Forever, we've been together.
สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เลือกกองที่1 นะคะใครก็ตามที่เลือกเด็กมีกองนี้นะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันแบบไวๆว่าเขาจะติดต่อหาคุณไหมใน 3-7 วันนี้ค่ะโทษไว้แล้วนะเรามาดูกันดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด super thanks เป็นกำลังใจกับควีนเป็นค่าครูให้กันละกันนะคะสามารถกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อมาไหมแบบจริงๆอยากรู้ว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะหลังไมค์มาดูดวงมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุณได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะใบแรกที่ได้รับเลยนะคะคือ Page of Swords นะคะ The next one เลยค่ะคือ Success นะคะโอเคแค่2ใบนี้ก็ฟันธงได้เลยค่ะว่าใน 3-7 วันนี้คุณสามารถ expect ที่เขาจะส่งข้อความหาคุณแน่นอนนะคะประสบความสำเร็จค่ะยังไงคนของคุณก็ต้องติดต่อมานะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอกันผ่าน Dating App นะคะหรือว่าคุยกันบนโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะคะอย่างน้อยๆ นะคุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาบนโซเชียลมีเดียเช่นมากดไลค์คุณนะคะมาส่อง IG Story คุณนะคะและ Finally แล้วเนี่ยคนของคุณก็จะติดต่อมาคุณและทักมาหาคุณเพราะว่าเขานึกถึงคุณอยู่และเขาส่องคุณอยู่นะคะเขาอยากจะ Remind ให้คุณรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะและแน่นอนค่ะเป็นการติดต่อมาที่สามารถพูดคุยเพื่อสานสัมพันธ์ต่อไปได้ในอนาคตนะคะประสบความสำเร็จแน่นอน 3-7 วันนี้ฟันธง More than 100% ติดต่อมาชัวร์ๆนะคะ Reply Story คาดหวังได้เลยค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่เมอร์เมดดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดรับ555น้อมรับคำทำนายดีๆเพื่อให้เขาติดต่อมาอย่างเร่งด่วนฉับพลันทันทีให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงและปัดเป่า energy ลบๆนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงให้กันได้และถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันหลังไมค์มาคุยได้เลยนะคะสำหรับคำแนะนำค่ะ You got this one นะคะ Solitude ค่ะไพ่แนะนำให้คุณอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะคะอัพสตอรี่ของคุณวนไปนะคะใช้ชีวิตของคุณให้ดีแต่งตัวสวยๆอยากทำอะไรทำทุกอย่างยกเว้นทักไปหาเขานะคะทำได้ทุกอย่างจริงๆยกเว้นทักไปหาเขาคุณต้องแกล้งเย็นชาหน่อยคุณต้องแบบทำเป็นไม่สนใจเขาหน่อยเขาจะได้สนใจคุณมากขึ้นนะคะเพราะณตอนนี้ถ้าคุณเอาแต่ตามเขามันจะช้านะคะมันจะไม่ติดต่อมามันจะเล่นตัวแต่ถ้าคุณไม่สนใจเขานะคะใช้ชีวิตของคุณไปไม่ส่งสตอรี่เขาอาจจะส่งบ้างไม่ส่งบ้างหรือใดๆก็ตามนะคะมันจะกระตุ้นต่อมอยากรู้อยากเห็นของเขาและกระตุ้นการอยากพูดคุยกับคุณนะคะและเขาจะติดต่อมาหาคุณแน่นอนนะคะมั่นใจได้ค่ะกดรับ555น้อมรับคำทำนายดีๆให้เขาติดต่อมาแบบไวๆฉับพลัน 3-7 วันนี้เกิดขึ้นแบบจุกๆเลยนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ได้นะคะซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจได้นะคะและถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากล้วงใจเขานะคะควีนถนัดมากงานพวกนี้อยากแก้ปมในใจเนี่ยมาควีนได้เลยค่ะด้วยความช่วยเหลือมากกว่า 20,000 คนนะคะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยไขข้อข้องใจของคุณและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการลังใบมาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ So แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ค่ะใครก็ตามที่เลือกกลุ่มนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันแบบไวๆว่าเขาจะติดต่อหาคุณไหมใน 3-7 วันนี้ค่ะโทษไว้แล้วนะเรามาดูกันดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด super thanks เป็นกำลังใจกับควีนเป็นค่าครูให้กันละกันนะคะสามารถกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อมาไหมแบบจริงๆอยากรู้ว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะหลังไมค์มาดูดวงมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะ The first one นะคะคือ Page of Pentacles ค่ะ
The next card นะคะคือ get more information นะคะควีนรู้สึกว่ามีโอกาสที่ 70% ของคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ 3-7 วันนี้เนี่ยคนของคุณจะติดต่อมาหาคุณหรือว่าจะทักมาหาคุณถ้าเขาไม่ขี้อายจนเกินไปนะคะคุณอาจจะกำลังเดทอยู่กับคนที่เด็กกว่าหรือว่าชาวราศีธาตุดินหรือเป็นคนที่ขี้อายมากๆนะคะพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจค่ะควีนรู้สึกว่าเขาเขินอายเกินกว่าที่จะทักมาหาคุณและควีน highly recommend ให้คุณเป็นฝ่าย take action ทักไปหาเขาหรือ at least กดไลค์เขารู้หรือว่า reply story ก็ได้นะคะหรืออย่างน้อยค่ะถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยนะคะคุณก็อาจจะลง story เพื่อเยาะเย้ยใจให้เขาทักมาหาคุณนะคะคุณอาจจะได้เห็นเขาเนี่ย reply story ของคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทักมาหาคุณแบบ directly นะคะ 70% ของคนที่เลือกกองนี้ค่ะเขาจะติดต่อมาแต่อาจจะเป็นการติดต่อแบบสติกเกอร์นะคะหรือรีพลายสตอรี่หรืออาจจะเป็นการติดต่อที่ไม่ได้เป็นอะไรที่มันหวือหวามากเกินไปเพราะโดยธรรมชาติของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่ขี้อายนะแล้วก็พูดไม่เก่งนะคะอย่างที่ควีนบอกไปแต่ใดๆก็คือขอแค่เขาติดต่อมาเท่านั้นก็พอแล้วนะคะทีนี้ก่อนจากกันค่ะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่เมอร์เมดดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดรับ555น้อมรับคำทำนายดีๆเพื่อให้เขาติดต่อมาอย่างเร่งด่วนฉับพลันทันทีให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงและปัดเป่า energy ลบๆนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงให้กันได้และถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันหลังไมค์มา Queen ได้เลยนะคะYou got this one ค่ะคือ positivity ค่ะอย่าเพิ่งท้อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดทกับคนขี้อายก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดทุกอย่างในเรื่องของความรู้สึกของเขาแต่ทั้งใจของเขาเนี่ยก็มีแต่คุณค่ะพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ดีนะคะถ้าจะคุยกับเขาถ้าจะทักไปหาเขาอย่าเหวี่ยงอย่าวีนนะคะแนะนำให้ทักไปในทิศทางที่เป็นเชิงบวกถ้าคุณต้องการนะคะนะสิ่งที่ดี attitude ที่ดีนะคะจะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จะทำให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยประสบความสำเร็จไวขึ้นด้วยนะคะแต่ใดๆความสัมพันธ์คุณและเขาเนี่ยเป็นไปในทิศทางเชิงบวกขอให้คุณคิดดีทำดีพูดดีถ้าจะ take action กับเขาไม่อยากรอให้ 70% เกิดขึ้นคุณทำ 30% นี้ในการทักไปหาเขาก่อนด้วยข้อความที่ดีค่ะกดรับ555น้อมรับคำทำนายดีๆให้เขาติดต่อมาแบบไวๆฉับพลัน 3-7 วันนี้เกิดขึ้นแบบจุกๆเลยนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ได้นะคะซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจได้นะคะและถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากล้วงใจเขานะควีนถนัดมากงานพวกนี้อยากแก้ปมในใจเนี่ยมาควีนได้เลยค่ะด้วยความช่วยเหลือมากกว่า 20,000 คนนะคะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยไขข้อข้องใจของคุณและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการหลังไมค์มาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ So แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกครุปนี้เลยนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันแบบไวๆว่าเขาจะติดต่อหาคุณไหมใน 3-7 วันนี้ค่ะโทษไว้แล้วนะเรามาดูกันดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Super Thanks เป็นกำลังใจกับ Queen เป็นค่าครูให้กันละกันนะคะสามารถกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อมาไหมแบบจริงๆอยากรู้ว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะหลังไมค์มาดูดวงมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุณได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับใบแรกนะคะก็คือ The World ค่ะ The next card นะคะ You got in the near future นะคะควีนรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 95% สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะที่คนของคุณเนี่ยจะติดต่อมาหาคุณใน 3-7 วันนี้นะคะบางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนที่อยู่ไกลกันหรือว่าอยู่ทวีปยุโรปกับออสเตรเลียส
สำหรับ energy ที่ควีนสัมผัสได้ตรงจุดนี้นะคะควีนรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะและเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเขาทนความคิดถึงไม่ไหวเขาก็จะทักมาคุณเองค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณแล้วก็มีคุณอยู่ในใจนะคะคุณเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาเลยนะคุณเปรียบเสมือนคนที่เขาเนี่ยอยากจะรู้จักต่อไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะมันห่างกันไปไม่นานนะที่รักเดี๋ยวมันก็ติดต่อมาเองนะคะนะถ้าไม่ได้ติดต่อมาใน 3-7 วันนี้ก็คงติดต่อมาในใกล้ๆนี้นะเพราะบางทีเนี่ยเขาทำงานหลายอย่างนะคะติดงานติดภาระครอบครัวติดเพื่อนบ้างหรืออะไรก็ตามแต่ควีนเชื่อว่าคุณกับเขาอ่ะจะได้คุยกันในอนาคตอันใกล้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจให้เป็นกลางทำใจสบายๆแล้วก็อย่าไปฟังอะไรที่มันลบๆนะคะรู้แค่ว่าคนของคุณจะติดต่อกลับมาก็พอแล้วและ once ถ้าเขาได้กลับมาคุยกับคุณเนี่ยนะก็จงเป็นพลังงานที่ดีให้กันและกันนะคะก่อนจากกันค่ะเรามาดูไพ่เมอร์เมดดีกว่าว่าไพ่เมอร์เมดของควีนเนี่ยอยากจะบอกอะไรนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดรับ555น้อมรับคำทำนายดีๆเพื่อให้เขาติดต่อมาอย่างเร่งด่วนฉับพลันทันทีให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงและปัดเป่า energy ลบๆนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงให้กันได้และถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันหลังไมค์มาคุยได้เลยนะคะ You got this one ค่ะคือ dive deep นะคะควีนรู้สึกว่าสำหรับซิทูเอชั่นตรงนี้นะคะคุณไม่สามารถบังคับหรือคอนโทรลทุกอย่างให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการได้สิ่งที่คุณต้องทำนะคะคือการรีแลกซ์แล้วก็ feel comfortable คือผ่อนคลายรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจทำใจสบายๆนะคะแล้วเดี๋ยวซิทูเอชั่นมันจะ change ไปในทิศทางที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นกว่านี้นะคะอย่าไปกดดันความสัมพันธ์อย่ากดดันตัวเองด้วยนะคะนะยิ่งกดดันยิ่งช้าค่ะแต่ถ้าคุณปล่อยจอยไปคุณ relax ไปนะคะเดี๋ยวเผลอๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึง3วันก็ได้หลังดูคลิปนี้จบกดฮ่าๆๆนะคะหรือว่าซุปเปอร์แตงให้ควีนนะคะเขาก็อาจจะติดต่อมาเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจสบายๆ relax calm yourself down and enjoy your life นะคะกดรับฮ่าฮ่าน้อมรับคำทำนายดีๆให้เขาติดต่อมาแบบไวๆฉับพลัน 3-7 วันนี้เกิดขึ้นแบบจุกๆเลยนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ได้นะคะซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจได้นะคะและถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากล้วงใจเขานะควีนถนัดมากงานพวกนี้อยากแก้ปมในใจเนี่ยหาควีนได้เลยค่ะด้วยความช่วยเหลือมากกว่า 20,000 คนนะคะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยไขข้อข้องใจของคุณและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการลองไปมาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ So แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่4นะคะใครก็ตามที่เรียกกลุ่มนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันแบบไวๆว่าเขาจะติดต่อหาคุณไหมใน 3-7 วันนี้ค่ะโทษไว้แล้วนะเรามาดูกันดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด super thanks เป็นกำลังใจกับควีนเป็นค่าครูให้กันละกันนะคะสามารถกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อมาไหมแบบจริงๆอยากรู้ว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะหลังไมค์มาดูดวงมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะ The first one นะคะ you got Ace of Cups นะคะ The next one นะคะ you got this one ค่ะ in the next few weeks ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการติดต่อใน 3-7 วันนี้นะคะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่เขาจะติดต่อมาค่ะอาจจะด้วยเหตุผลบางประการเช่นเขาอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมจะคุยกับใครรวมถึงคุณหรือว่าคุณและเขาอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหรือบางคนเนี่ยอาจจะถามถึงแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรเก่าๆนะคะถ้าเป็นประเด็นที่เลิกกันไปแล้วหรือเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าเนี่ยนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาง้อค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าในอีก 2-3 สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะใน2สัปดาห์ต่อ 2-3 สัปดาห์เนี่ยเขาจะติดต่อกลับมานะคะหรือเข้ามาส่องคุณสัญญาณคือจะเข้ามาส่องคุณก่อนนะคะด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปและความระลึกถึงกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ย actually เนี่ยนะ
คือก็อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตและคุณเป็น important person ของเขาจริงๆนะคะแต่เขาต้องตกตะกอนตรงนี้ให้ได้ก่อนเขาถึงจะติดต่อกลับมาไงใดๆก็คือถ้าคาดหวังว่าจะให้ทักมาใน 3-7 วันนี้based on career energy ในตอนนี้ควินมองว่ายังนะคะแต่ก็อาจจะมีก็ได้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาแบบตกตะกอนได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะดูแลคุณจริงๆหรือพร้อมที่จะเคลียร์ใจกับคุณพร้อมที่จะกลับมากับคุณนะคะเขาก็อาจจะติดต่อมาก็ได้แต่มันน้อยไงโอกาสตอนนี้คือมองว่ายังแต่ถ้าใน 2-3 สัปดาห์หรืออาจจะใช้ระยะเวลาเป็น 2-3 เดือนอะไรเงี้ยอันนี้มีความเป็นไปได้นะคะแต่ถ้า 2-3 เดือนนานขนาดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเคสของแฟนเก่าหรือคนที่ทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันหรือเปล่านะคะใดๆก็คือควินรู้สึกว่าบทสนทนาสำหรับคู่ของคุณนะคะอาจจะมีบทสนทนาที่บีบให้เขาตัดสินใจบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าความเข้าใจผิดกันบางอย่างหรือเปล่านะคะเลยทำให้เขายังไม่กล้าที่จะสู้หน้าคุณในตอนนี้แต่ใดๆก็คือคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาแต่ยังไม่ใช่ใน 3-7 วันนี้นะคะจะต้องรอไปก่อนค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่เมอร์เมดของควีนเนี่ยอยากใช้คำแนะนำอะไรนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดรับ555น้อมรับคำทำนายดีๆเพื่อให้เขาติดต่อมาอย่างเร่งด่วนฉับพลันทันทีให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงและปัดเป่า energy ลบๆนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงให้กันได้และถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันหลังไมค์มา Queen ได้เลยนะคะYou got this one นะคะคือ dreaming ค่ะนาทีนี้นะคะถ้าเกิดรอไม่ไหวแล้วจริงๆนะก็แนะนำให้ไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าให้ลอง manifest ดูนะคะแต่ควีนไม่การันตีนะว่าเขาจะติดต่อกลับมาใน 3-7 วันนี้ถ้าคุณอธิษฐานขอพรหรือว่า manifest ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาบุญวาสนาพื้นดวงนะคะดวงตรงดวงดาวต่างๆด้วยนะคะทุกอย่างมีอิทธิพลหมดนะคะให้ความสนใจกับความฝันของคุณในช่วงนี้นะคะช่วง 3-7 วันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะฝันอะไรนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณหรือนัยยะบางอย่างที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของคุณหรือความรู้สึกของเขานะคะอย่าลืมจดเก็บไว้หรือว่าจะลองมาเช็คดวงกับควีนก็ได้ถึงความฝันของคุณเพราะความฝันของคุณในช่วง 3-7 วันนี้เนี่ยแม่นยำและสื่อบอกถึงสิ่งที่คุณอึดอั้นตันใจนะคะสิ่งคุณต้องการอยากจะรู้นั่นเองค่ะกดรับ555น้อมรับคำทำนายดีๆให้เขาติดต่อมาแบบไวๆฉับพลัน 3-7 วันนี้เกิดขึ้นแบบจุกๆเลยนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ได้นะคะซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจได้นะคะและถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากล้วงใจเขานะคะควีนถนัดมากงานพวกนี้อยากแก้ปมในใจเนี่ยมาควีนได้เลยค่ะด้วยความช่วยเหลือมากกว่า 20,000 คนนะคะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยไขข้อข้องใจของคุณและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการลังใบมาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ So แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่5นะคะใครก็ตามที่เลือกกลุ่มนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันแบบไวๆว่าเขาจะติดต่อหาคุณไหมใน 3-7 วันนี้ค่ะโทษไว้แล้วนะเรามาดูกันดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด super thanks เป็นกำลังใจกับควีนเป็นค่าครูให้กันละกันนะคะสามารถกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อมาไหมแบบจริงๆอยากรู้ว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะหลังไมค์มาดูดวงมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะ You got the first one นะคะคือ The of Pentacles ค่ะ The next card นะคะก็คือ Peaceful Resolution นะคะบางคนอาจจะนึกถึงเพื่อนนะคะเพื่อนสนิท Collegeroommate นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบแอบรักแอบชอบอยู่หรือความสัมพันธ์ณตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบ friendship กันนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะคือรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ติดต่อมานะคุณเห็นการพูดคุยนะคะแต่ถ้าถามว่าใน 3-7 วันนี้ไหมเรื่อยๆค่ะเผลอๆเดี๋ยวเนี่ยวางสายจบอะเดี๋ยวคุยกับควีนจบเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาอะไรทำนองเนี่ยค่ะเพราะควีนรู้สึกว่ามันยังมีบทสนทนาที่รันกันไปต่อได้เรื่อยๆนะคะและยิ่งถ้าเกิดว่า
ทั้งคุณและเขานะคะเป็นคอลลีกกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะเดี๋ยวมันจะมีงานที่ต้องโคกันอยู่ดีนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยคนของคุณเขาก็จะต้องติดต่อหาคุณอยู่ดีนะคะนะไม่ต้องกังวลค่ะคุณเห็นการพูดคุยเกิดขึ้นนะคะและถ้าณตอนนี้นะคะคุณมีปัญหาหรือว่าเขามีปัญหาหรือว่าณตอนนี้สมมุติถ้าว่ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะก็มองว่าจะหาทางออกที่ลงตัวนะคะจะเจอ peaceful resolution นะคะเพื่อทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าค่ะจริงๆไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะเพราะเท่าที่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยค่ะเอาให้มันจะเป็น 3-7 วันนี้หรือไม่ใช่ 3-7 วันนี้อย่างไรเสียนะคะก็ยอมได้รับการติดต่อจากเขาอยู่ดีนะคะควินเห็นการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ดังนั้นทำใจสบายๆไม่ต้องกังวล นะคะแล้วก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่มือเมย์ของควีนอยากจะบอกอะไรค่ะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอชค่ะกดรับฮ่าฮ่าฮ่าน้อมรับคำทำนายดีๆเพื่อให้เขาติดต่อมาอย่างเร่งด่วนฉับพลันทันทีให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงและปัดเป่า energy ลบๆนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอชค่ะกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงให้กันได้และถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันหลังไมค์มาควีนได้เลยนะคะ mystery นะคะ you got this one ค่ะให้อบกอดความงดงามความ wonderful ของความลึกลับในชีวิตบางอย่างนะคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าจะติดต่อมาเมื่อไหร่จะติดต่อมาแบบไหนใครจะเป็นฝ่ายทักก่อน go with the flow ไปค่ะแล้วคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์จากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็แนะนำให้อยู่เฉยๆนะคะไม่ต้องไปพยายามทักหาเขาไม่ต้องไปพยายามที่จะคุยกับเขาอะไรอย่างนี้เนาะในช่วงนี้แนะนำให้อบกอดความไม่รู้แล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะนะกดรับฮ่าฮ่าฮ่าน้อมรับคำทำนายดีๆให้เขาติดต่อมาแบบไวๆฉับพลัน 3-7 วันนี้เกิดขึ้นแบบจุกๆเลยนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ได้นะคะซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจได้นะคะและถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากล้วงใจเขาถ้าควีนถนัดมากงานพวกนี้อยากแก้ปมในใจเนี่ยมาควีนได้เลยค่ะด้วยความช่วยเหลือมากกว่า 20,000 คนนะคะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยไขข้อข้องใจของคุณและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการลองไปมาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ So แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะ Bye